me take a selfie. โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการแบกล่างพาเวลนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือประจวบทีละขันธ์เพราะว่าตักน้ำช้ามันก็เลยทีละขันธ์นะครับและตอนนี้นะฮะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเรามากันที่ถ้ำพญานครในถ้ำคุณถามงี้ก็ดีแล้วกูไม่เห็นนะเห็นแต่ทะเลฟังผมก่อนถ้ำเนี่ยมีความสวยงามมากจากที่ผมเห็นในรูปมาแต่ว่ากว่าจะไปถึงถ้ำได้เนี่ยมันก็ต้องมีการฝ่าฟันเล็กๆน้อยๆเรียกว่าเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆสำรับได้ใช่ไหมก็คือเราต้องพิชิตเขาลูกเนี้ยคุณดูเนี่ยสนุกสนุกคุณอ่ะคุณจะพาผมมาทรมานอีกเลยใช่ไหมคุณอย่าเรียกว่าทรมานหรือมันดูผมใจร้ายเกินไปคุณมันไม่รู้จักจบจากสิ้นชอบพาคนอื่นมาทรมานผมเป็นห่วงคุณเอ้าการที่เราได้เดินเขาได้ทำอะไรแบบนี้เนี่ยได้พิชิตอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเนี่ยคุณดูผอมลงแล้วเนี่ยเพราะว่าแต่ละ EP เนี่ยคุณได้แบบเดินนู่นเดินนี่เหมือนเป็นการออกกำลังกายและได้เห็นสิ่งที่สวยงามด้วยเราเดินเขาเราได้กำลังขาเราได้เหงื่อเราได้การเบิร์นมันจะทำให้คุณผอมและสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงถ้าคุณไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าสุขภาพของคุณเนี่ยดีขึ้นเยอะคุณผู้ชมมองเห็นว่าผมผอมขึ้นไหมผอมขึ้นไหมผอมผมเนี่ยผอม เอ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปกันเลยดีกว่ากับถ้ำพญานครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับหรือว่าชื่อประจวบทีละขันธ์ครับประจวบทีละขันธ์นะเอาละครับนะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือไปเขา300ยอดสาเหตุที่พวกเราขึ้นเรือเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากลัวที่จะเดินเขาลูกแรกนะครับแต่ว่าเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยไอเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนาะผมต้องเซฟพลังขาเขาไว้เผื่อลูกที่2เราขอโทษนะที่เราแต่ว่าทำให้ดูไม่ได้อะแต่ว่าเขาลูกที่2เนี่ยยังไงก็เดินครับไม่ต้องห่วงคุณจะได้เห็นอ้วนๆคนนี้เดินแน่นอนแล้วผมจะทำให้ดูโอเคไปกันเลยนี่ดูนับว่าเป็นความโชคดีที่เรามีประสบการณ์ในกองเฮ้ยสอนเหนือเหอะแย่แบบว่านั่งเรือนิ่งมากขึ้นทะเลนี่เรียกเป็นยางมาตอยเลยนะฮะนี่เราก็ใช้เวลาอีกประเดี๋ยวนึงเราก็จะถึงที่อีกหาดนึงเนาะเราก็ถึงแล้วพวกเราไม่เป็นไรแน่นอนโอ้ยเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงอีกเขาลูกหนึ่งของ300ยอดนั่นเองครับโอ้เหนื่อยว่ะเป็นยังไงนั่งเรือถามก่อนผมเห็นคุณนี่กระดี้กระดาแบบสนุกสนานเหนื่อยทำเป็นเล่นไปคือส่วนตัวกลัวอยู่แล้วแบบว่ามันเสียวอ่ะมันแบบมันวื้อปะวื้อใช่เราเกาะแบบอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาว้าวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาลงยังไม่เห็นกอกลับไปให้ดูครับโอ้ว่ากลัวขนาดไหนที่นี่เขามีประวัติคือแต่ก่อนเนี่ยเขาลูกเนี้ยมีชื่อเดิมก็คือหุบเขา300ยอดคือเขาเปลี่ยนชื่อเป็น300ยอดคือใช่เขาเปลี่ยนชื่อเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยทะเลเนี่ยตรงช่วงเนี้ยก็จะมีเรือสินค้าเนี่ยเขาทำการค้าขายแต่มีอยู่วันนึงเนี่ยเขาดันไปชนโขดหินเข้าคนเนี่ยเขาก็หนีเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดสรุปแล้วในเหตุการณ์นั้นอ่ะมีผู้รอดชีวิตทั้งหมด300ท่านเท่านั้นเอง300คนที่รอดมาแล้วก็ขึ้นมาที่เกาะนี้ใช่เขาก็เลยตั้งชื่อว่า300รอดใช่แล้วต่อมาเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นหุบเขา300ยอดแทนนั่นเองโอ้นี่ครับรายการเราก็มีสาระความรู้เหมือนกันนะใช่แต่เหนื่อยก็คือเราต้องเดินทางไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปถึงทางขึ้นทางเข้าถ้ำพญานครนะครับผมไม่เสียเวลาเนาะก็ไปเลยครับกบอ
Radio Jungle ตอนนี้เราก็เดินมาใกล้ถึงทางขึ้นแล้วครับคุณรู้สึกยังไงครับตอนนี้โอ้โหนี่ไกลใช่ไหมไกลนิดเดียวเดินเข้าไปเนี่ยเนี่ยคุณลองดูขาผมนิ่งๆเฮ้ยหนาวเหรอเปล่าหรอกกลัว เดี๋ยวลองขึ้นดูก่อนนะไม่ลองไม่รู้อาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คุณคิดก็ได้เพราะคนเดินลงมาเนี่ยมีน้องตัวเล็กๆอย่างนั้นเองอ๋อน้องเขายังทำได้น้องเขายังทำได้คุณทำไม่ได้ งั้นเดี๋ยวเราเดินไปครับจะเจอกันข้างหน้าทางขึ้นไปมีร .5 ร .7 ร .9 นะคะร .9 ท่านเสด็จขึ้นมา2ครั้งคือเสด็จครั้งสุดท้ายเมื่อพ.ศ. 2531ค่ะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยเหมือนเรามีบุญเหมือนเราเดินตามรอยพระบาทท่านไม่ฉะนั้นเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปเห็นพระที่นั่งภูหันสว่างเดี๋ยวน้องเขาจะพานำเที่ยวทุกจุดครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าทางขึ้นถ้ำพญานครนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นก็คืออีก430เมตรจะถึงถ้ำนะครับวัดจากระยะแนวราบนะครับแนวราบอย่างนี้นะแนวตรงจะนิดเดียวความรู้สึกแรกที่เห็นทางขึ้นนะครับก็อยากกลับบ้านรู้สึกประทับใจเหมือนสวนหลังบ้านครับดูมีความสุขกันทั้งสองคนนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเลยดีกว่าว่าข้างบนมีอะไรสวยๆกันบ้างไปอยากกลับบ้านไปขึ้นมาเหนื่อยว่ะอยากกลับบ้านจริงเนี่ยจะเดินลงไปก็ต้องลงได้ตอนเนี้ยแค่ผมมองเห็นข้างบนขั้นบันไดแต่ละก้าวของเขานี่คือแบบมันชันผมก็ใจแต่ว่าอย่างที่พี่เขาบอกข้างล่างอ่ะคุณก็เห็นว่าเราเดินแต่ละก้าวเราได้บุญนะสูงมากเลยนะเราต้องพิชิตนี่เพื่อเห็นความสวยงามแล้วเราเดินแต่ละก้าวเนี่ยถือว่าเราได้บุญนะเพราะว่ากษัตริย์ทั้ง3ราชการอ่ะเสด็จมาที่นี่รัชกาลที่5 7แล้วก็9โดยเฉพาะรัชกาลที่9เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จมาด้วยตัวเอง2ครั้งเดินขึ้นไปด้วยตัวเองแบบไม่มีใครช่วยเลยแต่ก็มีทหารรักษาพระองค์อ่ะเดินตามแต่ว่าไม่ช่วยท่านไม่ให้ช่วยเลยอย่าท้อคือเรายังหนุ่มยังแน่นน่ะท่านทําได้เราต้องทําได้ใช่มั้ยใช่อดทนนิดนึงเพื่อบุญและเพื่อความผอมใช่ลงไปในปูเลยเป็นลงไปในเทือนนี้นะไปไปต่อลงอย่ากระแทกแบบนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้ข้อเข่าเราเจ็บข้อเข่าเราจะเสื่อมไวสาระบางทีเล็กๆกับแบบนั้นเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในครึ่งทางของถ้ำพญานครแล้วนะครับเป็นช่วงขาลงซึ่งก็เป็นขาลงของร่างกายผมเช่นเดียวกันเราอยู่หน้าปากถ้ำนะครับแต่ว่าถ้ำเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างเดี๋ยวเราต้องลงไปอีกเพื่อที่จะไปถ้ำจริงๆตอนนี้ผมก็ชิวๆแต่ผมไม่ชิวชิวๆเมื่อยๆหน่อยเป็นช่วงที่ตอนนี้ในหัวผมนี่ไปแล้วอยู่ที่บ้านแล้วเขาบอกอยู่พี่เขาบอกอีกแล้วบอกว่าถ้าขึ้นมาแล้วไปไม่ถึงถือว่าไม่มีบุญคุณอยากมีบุญป่ะคุณเป็นคนมีบุญป่ะผมไปวัดก็ได้มั้งไม่ใช่วัดไปทำบุญแต่อันนี้คือทดสอบว่าคุณมีบุญป่ะที่จะเดินมาถึงตรงเนี้ยอ๋อคือจะได้รู้ว่าเอ้ยเรามีบุญพอที่จะเห็นมั้ยใช่นี่คือเวลิกูดเวลิกูดอีกแล้วเดินลงไปกันต่อเลยครับไปครับ
ก่อนหน้านี้พี่ยังไม่รู้จักเองเลยเองชื่ออะไรชื่อการครับการการเมื่อกี้คือที่พี่เดินมาตรงนี้รู้สึกว่าตรงนี้จะมีสตอรี่ด้วยเป็นอันยังไงช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าตรงนี้คือน้ำตกอะไรตรงนี้ครับก็จะเป็นน้ำตกแพงเกิดมาจากห้วงย้อยครับถ้าอยากให้มีน้ำไหลต้องฝนตกติดต่อกัน 5-10 วันน้ำจะไหลครับเมื่อก่อนเคยมีน้ำไหลเขาเรียกว่าน้ำตกพญานครครับพอมันแห้งเขาเรียกว่าน้ำตกแห้งครับพี่เห็นว่าตรงนั้นน่ะมีพระพุทธรูปด้วยก็เคยมีคนขึ้นไปครับไปทำหักครับก็เลยเขาเอาพระพุทธรูปมาทดแทนครับอ๋อเอาอย่างนี้ถ้าฝนตกลงมาที่บอกว่า 5-10 วันนี้คือจะไหลมาจากทางไหนอะจะซึมมาจากข้างบนเลยใช่ไหมอ๋อซึมมาจากข้างบนเลยจะซึมอย่างเงี้ยครับจะซึมเหมือนผมตอนเนี้ยซึมกูไม่สนใจแล้วเดินไปแล้วการรอพี่ด้วยการรอพี่ด้วยคือเนี่ยพี่เห็นข้างหลังเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมีที่มายังไงตรงนี้จะเป็นที่6จะเป็นลายพระหัตถ์ครับจบลกับปบลร5กับร7ครับจบลก็จะเป็นจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับปบลก็จะเป็นพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับลายนี้ของท่านไหนบ้างเนี่ยลองชี้ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมใช่ครับจบลเนี่ยครับก็จะเป็นของรัชกาลที่5ครับปบลจะเป็นของรัชกาลที่7ครับนอกจาก2ลายเนี่ยพี่ยังเห็นแบบมันมีนอกเหนือจากลายที่ใหญ่ๆเนี่ยข้างบนเห็นไหมมโนชาอะไรนั่นนะลอยก็เป็นพวกมือบอลครับอ๋อเป็นพวกมือบอลก็นิสัยไม่ดีเลยนะฮะคุณมโนชานะฮะไม่ดีนะครับอย่าไปทำที่ไหนอีกนะฮะทำไมทำหน้ารู้สึกผิดหรือว่า ชื่อจริงของน้องมโนชาไม่ใช่สรุปไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โอเคไม่ใช่ไปไปไปดูจุดเด่นไงนี่ส่องมาในนี้กว่าน้ำที่จะหยดลงมาจากบนนั้นอะเนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมที่หยดอะก็คือกว่าที่จะได้ขนาดนี้คือมันนานมากหยดมาจากข้างบนตรงนั้นย้อยแล้วถ้าเราจุดธูปนี่เราจะปักตรงไหนอะก็คือน้องการเขาบอกว่ามีพวกมือบอลครับเอามือหรืออะไรเนี่ยแหละไปขูดไปเขียนไปลบลายเซ็นของท่านนะครับเราควรอนุรักษ์ไว้ดีกว่านะครับอย่างหินย้อยนี่ก็สวยมากเลยถ้าจับแล้วเนี่ยน้องบอกจะตายเลยเนี่ยจากระยิบระยับเนี่ยจะกลายมาเป็นเหมือนฝั่งนี้เลยมันจะเป็นเหมือนฝั่งนี้ที่ไม่มีอะไรสวยเลยก็จะเป็นหินธรรมดาแต่อันนี้คือเหมือนมีเพชรอยู่ข้างในครับผมฉะนั้นถ้ามาอย่ามือบอลใช่โอเคครับผมก็เราก็เดินทั่วแล้วคนที่มาเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอะไรครับก็ต้องขอขอบคุณน้องการด้วยที่พาพวกเรามาเยี่ยมชมสิ่งสวยงามแบบนี้แล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ที่ทุกคนเห็นนะครับข้างหลังเนี่ยคือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์แบบจตุรมุขก็คือมองไปทางไหนก็เหมือนอยู่มุมเดียวกันเลยเขาเลยเรียกว่าจตุรมุขนะครับก็สำหรับวันนี้สิ่งที่อยากจะฝากให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ชมทุกท่านนะครับก็คือการออกมาท่องเที่ยวครับก็ยิ่งเป็นการท้าทายตัวเองแล้วด้วยสิ่งสำคัญที่สุดในการออกมาท่องเที่ยวก็คือกำลังใจของตัวเองครับถ้าทุกคนเลือกที่จะสู้ครับแล้วไม่ท้อท้อได้ครับแต่ว่าอย่าถอยแค่นั้นเองครับคุณก็จะมาถึงจุดหมายนั่นครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าก็สามารถติดตามเราได้ที่ Facebook แบกร่างพาเวลครับ EP หน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามดูได้เลยครับวันนี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ